สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทำผักขมชีสให้วิลเลียมนะคะก็จะทานเป็นผักขมชีสแล้วก็ถ้าบางส่วนเหลือก็จะทำเป็นพาสต้าซอสนะคะลินถ้าเกิดลินจะทานลินก็ใส่เกลือเพิ่มนะคะของน้องไม่ใส่เกลือน้องทานเกลือยังไม่ได้นะคะใกล้จะสุกแล้วกลิ่นหอมแล้วผักขมล้างสะอาดแล้วนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปั่นเติมน้ำแล้วก็ปั่นนะคะปั่นเสร็จแล้วก็ตั้งกระทะพอกระทะร้อนก็ใส่กระเทียมพริกไทยนะคะพอกระเทียมมีกลิ่นหอมแล้วก็เติมนมลงไปนะคะคนไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เติมนมเสร็จเรียบร้อยก็สักพักก็เติมแป้งนะคะแป้งข้าวโพดผสมน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็คนจนแบบว่าเหนียวประมาณนี้นะคะแล้วก็ค่อยใส่ผักขมที่ปั่นแล้วลงไปนะคะพอใส่ผักขมที่ปั่นลงไปแล้วเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าผักขมจะใกล้สุกแล้วก็เติมชีสนะคะเติมชีสลงไปแล้วก็ค่อยคนไปเรื่อยๆนะนี่นะคะก็เสร็จแล้วน้ำก็จะเหนียวนึบๆแบบนี้นะคะทำเป็นพาสต้าซอสได้เลยให้ลูกทานแล้วก็ลิ้นก็สามารถทานได้ด้วยนะคะExciting! Grab strawberry, William. Yeah. Grab it. Whoa. Nice. Nice. Let's try a bit pasta. William chewing proper.